รถไฟความเร็วสูงสายสนามบินนะครับคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนซึ่งท่านวรวุฒิมาลาผู้ว่าการรถไฟเนี่ยครับเป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกนะครับได้ดำเนินการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนรูปแบบ PPP โดยที่ภาครัฐลงทุนน้อยที่สุดนะเนี่ยแล้วก็ประหยัดงบประมาณนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทำไปแล้วกลุ่มกิจการร่วมค้าจะเลยผู้ประกอบการโฮลดิ้งและพันธมิตรหรือกลุ่ม CPH นะครับได้รับคัดเลือกให้เป็นกลุ่มที่เข้าร่วมลงทุนกับภาครัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอการลงทุนผลตอบแทนที่ถูกที่สุดนะครับวันนี้ที่สำคัญก็คือคณะกรรมการนโยบายได้รับทราบผลการคัดเลือกผลการเจรจาและร่างสัญญาร่วมทุนที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วนะครับแล้วที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายก็มีมติให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าร่วมลงทุนในโครงการกับเอกชนดังกล่าวครับข้อหนึ่งคือตอนนี้เนี่ยจากคราวที่แล้วที่เราเข้าไปเขาบอกว่าหลักการทั้งหมดเห็นด้วยพร้อมต้องการเสร็จแล้วตอนนี้ที่ยากกว่านั้นก็คือไปทำร่างสัญญาเสร็จแล้วนะครับเจรจากันเรียบร้อยต้องขอบคุณท่านวรวุฒิแล้วก็ท่านกรรมการท่านในการสูงสุดท่านที่ดีในการที่ช่วยกันเจรจาทำให้ต้องขอบคุณท่านเอกชนด้วยนะครับเจรจาด้วยกันจนจบแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าภารกิจของ EC ในระยะแรกแล้วก็โครงการนี้เสร็จแล้วนะครับหรือจะเอาข้อครม.แล้วก็ตามนะครับเชิญท่านวรวุฒิมีอะไรครับมีอะไรพิเศษนะครับคือหลังจากที่การรถไฟเห็นชอบแล้วเนี่ยสิ่งที่พูดกันในที่ประชุมคือกระโดดไฟว่าจะเริ่มส่งมอบที่นะครับหลายคนก็ส่งมอบที่สองส่วนคือส่วนของทีโอดีเนี่ยไม่มีปัญหานะครับก็คงจะได้แนวเขตที่ดินที่ชัดเจนในเรื่องนี้นะครับส่วนพื้นที่การก่อสร้างเนี่ยเราได้ทำงานไปแล้วร่วมงานนะครับเราต้องเชิญทั้งฝ่ายประชาชนและผู้รับเหมาฝ่ายประชาชนมาร่วมงานเรื่องของการจัดตั้งหน่วยธุรกิจหน่วยเสียขึ้นมาเพื่อดูแลโครงการนี้ซึ่งมาตรการก็มีความหมายว่าต้องดูแลในเรื่องใกล้ชิดแบบมีความซับซ้อนนะครับในเรื่องใกล้ชิดไปหาสุดนี้ก็ทำหน่วยฝ่ายต่างๆการทำข้างการนี้ซึ่งก็ได้มีความเห็นร่วมกันว่าต้องจัดตั้งหน่วยงานที่มาดูแลแต่เป็นรายละเอียดเป็นยังไงบ้างขอเวลาในศึกษาสักพักหนึ่งนะครับเราจะ